สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสิร์ฟบุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำบุญกันที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมด้านในของบริเวณรอบๆวัดป่าเลไลวรวิหารแห่งนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยผมจะพาทุกคนไปกราบสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อโตแห่งวัดป่าเลไลวรวิหารแห่งนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาด้านในนะครับเราก็จะมาทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนและแผ่นทองกันก่อนนะครับสามารถทำได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะครับแล้วเราก็จะนำมากราบสักการะรูปหล่อองค์จำลองของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่อยู่ด้านหน้าพระวิหารกันก่อนนะครับแล้วผมก็จะพาทุกคนเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลภายในพระวิหารกันนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในพระวิหารของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลกันแล้วนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับซึ่งท่านมีความสูงถึง 23.46 เมตรด้วยกันนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองนะครับมีความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและยังเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่มาอย่างช้านานด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทำบุญตักบาตร108กันนะครับสามารถทำได้ตามกำลังศรัทธานะครับแล้วเราก็จะนำเหรียญที่ทางวัดเตรียมไว้ให้นะครับมาใส่บาตรตามกำลังวันให้ครบทุกวันเลยนะครับต่อมาครับเราก็จะมาทำบุญถวายสังฆทานกันนะครับสามารถทำได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะครับทางวัดก็จะจัดเตรียมถังสังฆทานและดอกไม้ไว้ให้นะครับเมื่อเราทำบุญแล้วเราก็นำถังสังฆทานนี้นะครับไปยังจุดถวายสังฆทานได้เลยครับแล้วก็ยังมีการทำบุญสร้างโลงศพหลายญาติด้วยนะครับสามารถไปร่วมทำบุญกันได้นะครับด้านหลังพระวิหารของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะครับจะมีศาลาเล็กๆแบบนี้อยู่หนึ่งหลังนะครับด้านในนะครับจะประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนั่นก็คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าหลวงพ่อดำนะครับองค์หลวงพ่อดำนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีความเก่าแก่มากอีกองค์หนึ่งของวัดป่าเลไลวรวิหารแห่งนี้นะครับซึ่งมีตำนานเล่าว่าสร้างมาก่อนหลวงพ่อโตนะครับซึ่งอายุน่าจะมีมากกว่าหลายร้อยปีด้วยกันนะครับต่อมานะครับผมจะพาทุกคนมาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนกันนะครับซึ่งเป็นวรรณคดีที่มีความโด่งดังมากนะครับและยังมีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับนี่ครับภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขียนไว้ได้วิจิตรตางดงามมากๆนะครับก็จะเล่าเป็นแต่ละฉากละฉากของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเอาไว้นะครับใครที่มาวัดป่าเลไลนะครับต้องมาชมกันนะครับห้ามพลาดเลยนะครับงดงามมากๆนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศด้านข้างของพระวิหารหลวงพ่อโตนะครับต่อมานะครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวชมบ้านขุนช้างนะครับซึ่งบ้านขุนช้างหลังนี้นะครับตั้งอยู่ในบริเวณของวัดป่าเลไลวรวิหารแห่งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันครับภายในบริเวณบ้านขุนช้างนะครับก็จะมีศาลาของครูสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับนะครับตั้งไว้เพื่อให้แฟนๆได้รำลึกนึกถึงท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าบ้านขุนช้างกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันครับว่าภายในบ้านขุนช้างนั้นเป็นยังไงแล้วด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ด้านบนบ้านขุนช้างกันแล้วนะครับด้านบนบ้านขุนช้างนะครับก็จะเป็นบ้านทรงไทยสมัยเก่านะครับเป็นลานกว้างตรงกลางนะครับแล้วก็มีห้องแยกซ้ายขวามากมายนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมกันครับว่าห้องต่างๆมีอะไรกันบ้างนะครับผมเจอหุ่นขุนช้างครับเดี๋ยวผมขอลองเป็นขุนช้างบ้างนะครับเป็นไงครับหล่อไหมครับทุกคนภายในบ้านขุนช้างนะครับที่จัดแสดงอยู่ตามห้องต่างๆนะครับนั่นก็คือวัตถุโบราณนั่นเองนะครับมีมากมายหลายชนิดด้วยกันนะครับจะจัดแสดงไว้ภายในตู้กระจกนะครับมีหลายอย่างมากมายด้วยกันอาทิเช่น
เครื่องชามสังฆโลกลายคามนะครับแจกันใบเล็กใบใหญ่นะครับซึ่งมีมากมายหลายอย่างนะครับใครที่ชื่นชอบวัตถุโบราณนะครับก็สามารถมาเดินชมได้บนบ้านขุนช้างได้เลยนะครับเมื่อเราเดินชมบ้านขุนช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาทุกคนไปกราบสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกรูปหนึ่งกันนะครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมายังมณฑปของหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะสรีระสังขารของท่านกันเลยครับซึ่งภายในมณฑปหลังนี้นะครับก็จะประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลนะครับและยังมีโลงที่ใส่สรีระสังขารของท่านนะครับซึ่งสรีระสังขารของท่านนะครับไม่เน่าเปื่อยนะครับทางวัดเลยได้เก็บรักษาไว้ภายในโลงนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้สักการะกันนะครับหลวงพ่อถิ่นปัญญาปโชโตหรือพระวิสุทธิสารเถรท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีวิชาอาคมเข้มขลังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ยุคเก่าวัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์มากมายหลายด้านนะครับอาทิเช่นแค้วคาดเมตตาคงกระพันชาตีเป็นต้นนะครับต่อมานะครับผมจะพาทุกคนไปชมพิพิธภัณฑ์พระขุนแผนกันนะครับซึ่งด้านในจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันเลยครับด้านในนะครับก็จะเก็บรวบรวมพระขุนแผนพิมพ์ต่างๆนะครับเนื้อต่างๆนะครับซึ่งรวบรวมเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นี้อย่างมากมายนะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเก็บรวบรวมพระขุนแผนพิมพ์ต่างๆไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระขุนแผนที่พบเจอในกุนะครับหรือจะเป็นพระขุนแผนที่สร้างในพิธีต่างๆก็ตามนะครับแล้วนอกจากพระขุนแผนก็ยังมีพระพิมพ์อื่นนะครับชนิดอื่นอีกหลายอย่างเลยนะครับสามารถเดินดูเดินศึกษากันไปเพลินๆได้เลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงเป็นพระดินเผานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีพระพิมพ์ต่างๆให้เราได้ศึกษาอีกมากมายนะครับสำหรับเป็นที่ศึกษาของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบพระเครื่องนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถเข้ามาดูได้ที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้ามาทำบุญมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าเลไลแห่งนี้กันได้นะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ